ที่หอประชุมอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนายก่อเกียรติจันพึ่งสุขผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำปีงบประมาณ2562หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามได้จัดขึ้นเพื่อให้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านได้ทบทวนความถูกต้องของข้อมูลประวัติหมอดินอาสาและทราบถึงที่มาความสำคัญของวันดินโลกเป็นการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางดินที่มีปัญหาการจัดการดินการปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ดินและน้ำและงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆนายชูเกียรติคำโสภาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินจัดกิจกรรมเรื่องในวันดินโลกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการรับรู้สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้เกิดความยั่งยืนกรมพัฒนาที่ดินได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่ถูกต้องจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการวางแผนการใช้ที่ดินและการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมกรมพัฒนาที่ดินจึงได้กำหนดนโยบายและดำเนินการแก้ไขปัญหาในลักษณะของการให้บริการในเชิงรุกโดยการให้เกษตรกรหรือประชาชนในท้องถิ่นที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรดินและสมัครใจอาสาที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในลักษณะของอาสาสมัครเกษตรด้านการพัฒนาที่ดินหรือที่เรียกว่าหมอดินอาสาสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามในฐานะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคได้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านขึ้นเพื่อให้หมอดินอาสาเหล่านี้ทำหน้าที่ประสานงานด้านการรับข้อมูลและแจ้งสารระหว่างประชาชนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการสร้างการรับรู้ที่มาและความสำคัญของวันดินโลกเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดความยั่งยืน